ลุกขึ้นมาก็แล้วเดินเข้ามาไล่จี้ติดตัวยับด้วยหมัดขวาแล้วเตะซ้ายอีปีนั้นถอยไปหาจังหวะบนออกไปเหลือยังเข้าไปทีเดียวนะครับทำอะไรไม่ถนัดหมดยกที่4ตาไม่ตามนะครับเสียงเชียร์คือกล้องสังเกตดูว่าผู้ชมพอใจผลการแข่งขันของมวยทั้งสองคนนี้ครับทั้งคู่เลยครับเรียกเสียงปรบมือแล้วก็เสียงเชียร์ได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวผมเข้าใจว่าทางบ้านก็คงจะอย่างนั้นด้วยนะครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนะครับระวังสิงห์ใต้กับเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นครับคฤหาสน์สุภวันเดินตามไปเตะขวาเข้าไปที่ลำตัวเตะขวาอีกทีนึงเตะขวาที่ต้นขาอีปีเนี่ยปักหลักเตะซ้ายสวนคฤหาสน์เดินลุกไล่กลับไปอีปีเปลี่ยนการซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับปักหลักตั้งหลักไว้เอาไปถีบดันไว้อีกคฤหาสน์เดินเข้าไปอีปีถีบดันไว้ไม่ยอมให้เข้าครับคฤหาสน์ก็เลยเตะตัดพับในอีปีเป็นฝ่ายถลังสลับกันแต่ซ้ายสวนแต่ซ้ายไปทีนึงขณะที่กระดัดเดินเข้าไปกระดัดโยนข่าวซ้ายแตะขวาที่ลำตัวแตะขวาที่ลำตัวของอีปีเนี่ยไม่ถูกก็ไปถูกแข้งซ้ายของกระดาษเข้าไปแลกแข้งกันอีกข่าววงในครับปอดกันหาจังหวะหาเหลี่ยมคู่ที่จะตีเข่าหลักอีปีล้มลงไปพยายามเดินลุกไล่กันไปนะครับอีปีเตะไว้เตะด้วยแข้งซ้ายสกัดเข้าไว้แล้วก็เตะขวาอีกทีนึงเดินเดินลุกไล่อีปีด้านหลังพิงเชือกถีบซ้ายไว้ถีบไปอีกทีนึงเดินเดินตามเข้าไปแทงด้วยเข่าซ้ายโดนเตะขวาสูงเตะซ้ายดีๆบริเวณพับนอกปีปีถึงกับถอยหลังหนีกระเตะซ้ายเตะขวาเบิ้ลเข้าไปด้วยแข้งซ้ายแข้งขวาปีปีนั้นหลอกล่อนะครับทำเป็นว่าข้าเนี่ยไม่เจ็บทำกิ้งถูกไปสองแข้งนี่ก็เจ็บไปเดียวเตะซ้ายไปทีที่ลำตัวของปี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 สลับขาเตะขวาบ้างเหลือเดินตามเข้าไปทั้งคู่เนี่ยยกนี้ยกสุดท้ายแล้วเหมือนกับต่อยกแรกเท่านั้นยังคล่องแคล่วครับกำลังวังชาแลกแข้งขวาคนละทีหมดยกสุดท้ายรอสักครู่นะครับต่อยกันไปอย่างน้ำเงินครับน้ำเงินก็คือคฤหาสน์ ส.สุภาวันก็เป็นอันว่าคฤหาสน์นั้นก็สามารถที่จะแก้มือฮิปปี้สิงห์มณีได้นะครับเป็นผลสำเร็จ